เราจะมาคุยเรื่องศัพท์เราจะมาคุยเรื่องศัพท์ลูกเอาแคนก่อนเอาแคนก่อนเอออะแคนก่อนอ้าวเราเห็นไหมลูกวันนี้มันมีพูดถึงเรื่องของคำว่าความสามารถในศัพท์ที่เราให้ไปการบอกความสามารถนะลูกนะเราสามารถทำได้ประมาณหลักๆคือ3กรณี1ใช้แคน2ใช้คำว่าในศัพท์แผ่นเล็กค่ะ able to ค่ะลูกเห็นไหมคะ able to จดเลยค่ะจดเลยค่ะมีแคนมี able to ค่ะแล้วก็มีคำว่า capable อ่ะใครรู้บ้างใช้คู่กับอะไรนี่ข้อสอบชอบถามมากนะ capable ใช้คู่กับคำว่าอันนี้พูดถึงเรื่องสามารถอ่ะ capable ใช้คู่กับ able ใช้คู่ to capable ใช้คู่กับอ่ะทางบ้านเขามีคอมเมนต์มาหรือเปล่าไม่รู้ capable ใช้คู่กับ capable ใช้คู่กับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ for ค่ะตัดไปค่ะ capable ใช้คู่กับอะไรคะแล้ว capable ใช้คู่กับอะไรคะฮะมันเป็นคำประเภทพวก in on add อะกลุ่มนั้นอะ to ไม่ใช่ค่ะ capable ใช้คู่กับแล้วใครทายถูกแจกน้ำ1ขวดฮะ on ผิดค่ะ add ผิดค่ะ in ผิดค่ะ in ตอบมา2ครั้งแล้วค่ะบอกผิดค่ะใช้อะไรคะแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไอ้คำพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแบบว่า in on at from of with in front of behind with ยังไม่ใช่ค่ะค่ะ behind ยังไม่ใช่ค่ะ in front of ยังไม่ใช่ค่ะเกือบถูกแล้วค่ะเกือบถูกแล้วค่ะเร็ว behind ยังไม่ใช่ค่ะฮะไม่ใช่ค่ะเกือบถูกค่ะเกือบถูกค่ะใช้กับอะไรนะอ้าวใครยกมือตอบเลยออฟถูกต้องค่ะอ้าวน้องเปรมได้รางวัลไปปรบมือเพื่อนหน่อยลูกเดาเป็น10โอเคมั้ยลูกอ่ะดูตัวอย่างประโยคนะคะดูตัวอย่างประโยคเราใช้ I เป็นประธานอ่ะดูนะคะลูกเวลาหนูเห็นแคนบวกอะไรคะแคนบวกอะไรคะcan บวกอะไรลูก can คือ verb ช่วยบวกอะไรคะเฮ้ย can บวกอะไรแล้วเด็กๆ can บวก can บวกอะไรคะ can บวกอะไรคะ verb ช่องเท่าไหร่คะ can คือ verb ช่วยบวก verb ช่องที่1ฉะนั้น I can ต้อง can do I can do it นะคะนี่คือประโยคที่1ค่ะ I can do it ค่ะโอเคมั้ยคะจดเลยค่ะ can นะคะบวก verb ช่อง1นะคะเดี๋ยวรับน้ำด้านล่างน้องเปรมนะคะ I can do it ทีนี้ถ้าพี่เปลี่ยนจาก I เป็น he can do หรือ he can does he can do หรือ he can does he can do หรือ he can does จำเด็กๆจำ he ต้อง can do อย่างเดียวเพราะว่า can does ไม่มีในภาษาอังกฤษผ่านไม่ผ่านผ่านนะคะ can บวก verb ช่อง1ไม่ผ่านไม่เติม SES ได้ไหมลูกโอเคนะคะมีแต่ can do นะคะอ่ะต่อมาพี่เว้นไว้อะไร I อะไรตัวนี้เป็น adjective able เป็น adjective ต้องใส่ I อะไรคะใส่อะไรคะเฮ้ยเร็วๆ I ไปกับอะไรไปกับอะไร I am ดีมากจำนะคะ able ต้องบวกto นะคะลูก able บวก to หลัง to บวกอะไรคะ verb ช่องเท่าไหร่คะหลัง to บวก verb ช่อง1ลูกฉะนั้น I am able to อะไรคะ to do it โอเคนะคะต่อมาเช่นเดียวกัน capable ก็เป็น adjective ฉะนั้นหลัง I ใส่อะไรคะหลัง I ใส่ am ค่ะลูกแล้วเห็น of ไหมคะหลัง of เติมอะไรคะไม่ใช่ค่ะหลัง off ไม่ใช่บวก verb ช่อง1อ่ะ off ที่บ้านเราเรียกว่าเป็นบุพภาเป็นบุพบททำยังไงบุพบทต้องบวก verb ยังไงคะลูกคิด in on at บุพบทบวก verb อะไรคะ verb เติมอะไรคะเติมอะไรคะ
เติมอะไรคะเร็วแก้วหลังบุพบทบวกเวิร์บเติมอะไรคะแก้วหลังบุพบทบวกเวิร์บเติมอะไรคะเติมอะไรดีคะเวิร์บเติมอะไรดีคะช่วยคิดทางบ้านสามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะเอาใหม่หลังเวิร์บช่วยบวกเวิร์บช่องที่1หลัง to ก็บวกเวิร์บช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม SES แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีคำบุพบทเช่น in on at หนูต้องจำว่าคำพวกนี้ถ้าไม่บวกคำนามก็ต้องเป็นเวิร์บที่เติมอะไรเวิร์บเติมอะไรเวิร์บเติมอะไรเจมส์เวิร์บเติมอะไรหลังบุพบทบวกเวิร์บเติมมันต้องเป็นเจออะไรเจอรันคือเวิร์บเติมอะไรเจอรันคือเวิร์บเติมอะไรอะเร็วเด็กๆลืมไปแล้วหรอที่สอนอะหลังบุพบทต้องบวกเวิร์บที่เติมI จำไว้เลย ing ฉะนั้นกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นอะไรคะดูเองผ่านไม่ผ่านสิ่งที่เรียนรู้จากพวกนี้คืออะไรนี่คือการบอกว่าฉันสามารถโอเคไหมคะฉันสามารถนะคะอ่ะจำนะคะอ้าวข้างหลังช่วยตอบหลัง verb ช่วยcan เนี่ยเป็น verb ช่วยใช่ป่ะหลัง verb ช่วยหลัง to ทำยังไงคะสิ่งที่หนูต้องรู้พวกนี้สำคัญนะลูกในการไปทำข้อสอบเข้าใจไหมคะหลัง verb ช่วยหลัง to หนูต้องทำไมคะบวกอะไรคะบวกอะไรคะบวกอะไรคะบวกบวก verb ช่อง1ไม่ผันฉะนั้นน่ะ he can does ไม่มีในภาษาอังกฤษแล้วยังไง can มันต้อง can do อ่ะเข้าใจป่ะและอะไรที่อยู่หลัง can มันจะเติม s ไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะเช่นบอกว่าCan play อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ can play เอามาเติม s อย่างนั้นนะ can play เติม s คือผิดโอเคไหมคะต่อมานะคะสิ่งที่หนูได้จากตรงนี้ก็คือ1อันนี้คือ point ที่1 point ที่2คืออะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าเป็นบุพบทเช่นอะไรคะคำบุพบทยกตัวอย่างคำบุพบทให้พี่หน่อยคือคำบุพบทคืออะไรมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำบุพบท of แล้วอะไรอีกin แล้วอะไรอีก on แล้วอะไรอีก at แล้วอะไรอีก with แล้วอะไรอีก from พวกเนี้ยเข้าใจนะอ้าวพวกนี้นะคะจะบวกด้วยนามหรือไม่ก็เป็น verb ที่เติม ing เข้าใจไหม verb ing จะสักสีจะเท่ากับคำนามผ่านไม่ผ่านนะคะอันเนี้ยที่เราต้องการจะสอนคือเธอต้องรู้สำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือนี่คืออย่างนี้นะและหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าเฮ้ยการต่อนี่เห็นไหมการต่อจะต่อแบบนี้เคลียร์ป่ะคะนี่คือลักษณะเวลาจะไปทำข้อสอบเราต้องรู้ถึงจุดตรงเนี้ยโอเคเปล่าจบในพอยต์นี้